ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะก็ได้ประกาศรับสมัครบุคคลนะคะเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะโดยคุณสมบัติมีดังนี้นะคะจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปค่ะคือมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน58ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครนะคะและความสามารถทางงานธนาคารได้เต็มเวลาส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครประกอบไปด้วยมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคารและเศรษฐกิจเป็นอย่างดีมีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินธนาคารมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่และดาวน์โหลดและขออภัยค่ะซึ่งสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ghbank.co.th ค่ะหรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ชั้น10อาคาร1ค่ะและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022021302ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจก็เข้าไปชมรายละเอียดกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีคุณสมบัติเหมาะที่เป็นคุณสมบัติที่จะไปเป็นผู้จัดการนะคะก็ลองเข้าไปสมัครดูรายละเอียดกันเลยค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่022021302ค่ะค่ะนะคะข่าวดีเนาะช่วงนี้เนาะหลายคนก็หางานกันอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนั่นเองค่ะ